สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คุณเอ็ด Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนหนึ่งที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะ Positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะควีนกับน้องเกรอกรูก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพีทาร์ทกันนะคะเขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่ทวินเฟรมอยากบอกคุณแต่เขินมากไม่ยอมบอกไม่กล้าที่จะบอกในเดือนแห่งความรักนี้ในช่วงวาเลนไทน์นี้คืออะไรนะคะไหนๆก็เป็นเดือนแห่งความรักค่ะแต่ว่านี่คือ timeless นะคะเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามใช่ไหมกรอกรูคุณอาจจะอยู่ในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ it is yours มันเป็นของคุณค่ะเพราะงั้นนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณทวินเฟรมของคุณนะแต่เขินสุดๆเลยไม่กล้าพูดไม่ยอมบอกออกไปนะเขาอยากจะสารภาพความในใจอะไรให้คุณรู้แต่เขินไม่อยากจะบอกเนี่ยเดี๋ยวเรามาไฟจ้างกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คเนื้อส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คเนื้อส่วนตัวด้วยการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและวันนี้คุยกับน้องเกรกูนะใช่ไหมเกรกูมีโกกูอยู่2ตัวอุ๊ยนี่ก็คือกรอกรูนะคะในอาณาจักรเบบี้ยอดาของควีนเองค่ะก็จะชวนทุกคนมาดูกันนะคะว่าทวินเฟรมของคุณอยากจะสารภาพความในใจอะไรแต่ว่าเขินและไม่กล้าที่จะพูดมันในช่วงวาเลนไทน์ในเดือนแห่งความรักนะคะในช่วงนี้อะ basically นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันนี้มีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะแน่นอนค่ะเราจะเลือกน้องกรอกรูเหมือนเดิมนะคะนี่คือกรอกรูกองที่1นะน้องอยู่ในยานนะคะน้องอยู่ในเปลของน้องค่ะนี่คือกองที่1ค่ะและอันนี้นะคะก็คือกองที่2ค่ะกรอกรูเล่น Hide and Seek ค่ะแอบซ่อนตัวอยู่ตรงนี้นะเห็นหรือเปล่านะคะนี่คือกองที่2ค่ะและกองสุดท้ายนะคะคือกรอกรูแงนมองค่ะกรอกรูแงนมองนะคะโอเคน้องแงนมองอะไรจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้างค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ควีนกับน้องเบบี้โยดาด้วยนะคะและควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำ timestamp ให้เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันค่ะ I do appreciate a lot ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเป็นค่าครูให้ควีนและเป็นกำลังใจให้ควีนกับเจ้าตัวเล็กนะเจ้าตัวเล็ก Tiny Doll Baby Yoda ของควีนเองนะคะน้องน่ารักมากเลยนะควีนชอบใช้แรงงานเด็กนะคะเพราะงั้นก็ถือว่ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นค่าขนมให้เด็กน้อยนะเดวิโอดาละกันนะคะ so if you're ready let's get started ค่ะ walk into the place I spot you from a ways my heart it started racing the crowd across the way flowers on your face and then I'm from the 80s someone keeps blocking my wayCan't feel farther away. Wait on a moment to say that I want you. You know that I want you. สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่1นะคะใครก็ตามที่เรียกน้องเกรกรูอยู่ในยานนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาfind outกันดีกว่าว่าทวินเฟรมของคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณในช่วงวาเลนไทน์ในช่วงเดือนแห่งความรักนี้แต่เขินอายปากตักไม่กล้าบอกนะคะมีความเขินอยู่ในตัวนะ he is shy เขาเป็นคนที่ขี้เขินนะคะควีนรู้สึกว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่และเป็นกองนี้ค่ะอยู่ในช่วงของ separation นะคะและจริงๆควีนสำรวจแล้วกองที่1 2 3เนี่ยแทบจะอยู่ในช่วง separation เหมือนกันเลยนะแต่มันก็จะอยู่ใน situation ที่แตกต่างกันไปนะคะเรามาดูกันค่ะว่า wording แรกเนี่ยที่เขาอยากจะบอกคุณคือสิ่งนี้นะคะ You are dead we are embers from the same fire dust from the same star we are echoes of the same love บางคนในที่นี้นะคะเป็นคนที่อยู่ในชนชาติเดียวกันหรือเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่มีความเชื่อหรือทัศนคติบางอย่างที่คล้ายกันนะคะนั่นคือสิ่งที่ควีนรู้สึกได้ค่ะ
เพราะว่าทั้งคุณและเขานะคะต่างเกิดมาจากจุดต้นกำเนิดเดียวกันค่ะบางคนเป็นสตาร์ซีดนะคะก็อาจจะบอกว่าฉันอาจจะมาจากดาวดวงอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปคือแต่เป็นว่าทั้งคุณและเขาค่ะจิตต้นกำเนิดของคุณนะคะมาจากสิ่งเดียวกันสิ่งที่คล้ายกันเลยเนี่ยค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณค่ะก็คือเขารู้สึกว่าทั้งคุณและเขาค่ะมีความเหมือนกันมากๆทั้งความคิดความเชื่อความรู้สึกทัศนคติบางอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งความชอบค่ะบางคนเนี่ยอาจจะชอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวเลยค่ะชอบดูดาวนะคะชอบแบบสีฟ้าเหมือนกันแหล่งเนี้ยค่ะซึ่งมันแบบ Amazing มากๆเลยนะคะและมันก็ทำให้เขาได้ตระหนักรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคุณและเขาค่ะต่างมาจากต้นกำเนิดเดียวกันค่ะคุณและเขาต่อให้มีความแตกต่างทางเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมแต่มันก็ยังคงมีความเหมือนกันอยู่นะคะเพราะว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยจิตต้นกำเนิดนั้นมาจากแหล่งเดียวกันที่เดียวกันนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในสิ่งที่คุณรู้สึกได้ค่ะก็คือบางทีเราสองคนอาจจะมาจากดาวดวงเดียวกันนะคะอาจจะมาจากแหล่งที่เดียวกันนั่นแหละค่ะมาจากสิ่งที่มันคล้ายๆกันแล้วเขาก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่เขาได้มาเจอคุณทวินเฟรมของคุณแบบอินเลิฟกับคุณมากในตอนนี้นะคะข้อความที่เขาบอกนะ The next one Our union is the strongest, deepest and purest form of love that can be experienced by two entities within this universe อย่างที่บอกไปอะค่ะส่วนใหญ่ที่ดูกองนี้อยู่นะอยู่ในช่วงของ separation ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่ควีนอยากจะบอกก็คือการ reunion เนี่ยใกล้ที่จะเกิดขึ้นแล้วค่ะและเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะคะการ union การได้พบเจอกันแบบระหว่างคุณและเขามันคือสิ่งที่มัน strongest สิ่งที่มันแข็งแกร่ง deepestลึกซึ้งที่สุดและ purest form ก็คือบริสุทธิ์เป็นรูปแบบความรักที่แข็งแกร่งลึกซึ้งและบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่มีใน universe ในจักรวาลนี้นะคะและทั้งคุณและเขาค่ะจะไม่ได้แค่ union กันตามปกติทั่วไปแต่การที่ทั้งคุณและเขาได้ union กันนะมาเพื่อสอนบุคคลอื่นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คู่อื่นๆในโลกใบนี้ทั้งคุณและเขาจะเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับคู่ทวินเฟรมคู่อื่นๆที่ยังไม่ได้รียูเนียนแต่เมื่อก็ตามที่คุณได้รียูเนียนค่ะคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาเหล่านั้นเพื่อมีพลังใจที่ดีในการเดินต่อไปในทวินเฟรมเจอร์นี่เพราะอย่างที่ทุกคนรู้อะค่ะความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันง่ายเลยและคู่ไหนที่ได้รียูเนียนกันนะคะอย่างรวดเร็วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันสามารถเป็นแรงผลักดันแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคู่ได้อะไรเงี้ยค่ะและเมื่อได้รียูเนียนด้วยกันแล้วเนี่ยทั้งคุณและเขาค่ะจะสร้างสิ่งต่างๆที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็ impact กับโลกใบนี้นะคะและถึงบอกไงว่าถ้าเกิดทั้งคุณและเขาค่ะได้รียูเนียนกันนะมันจะเป็นรูปแบบความรักที่มันลึกซึ้งแล้วก็บริสุทธิ์ที่สุดในจักรวาลนี้เลยนะเท่าที่แบบสัมผัสได้และเขาค่ะมีความปรารถนาที่จะยูเนียนกับคุณให้ได้เร็วที่สุดแต่ทีเนี้ยค่ะในการที่จะได้รียูเนียนให้ได้เร็วที่สุดนั้นเนี่ยมันมาพร้อมกับสิ่งนี้ค่ะThe separation is immensely painful and frustrating for me, but it is essential to healing. แม้ว่าในตอนนี้นะคะทั้งคุณและเขาอาจจะยังไม่ได้รียูเนียนค่ะและการที่ยังไม่ได้รียูเนียนกันนั้นเนี่ยก็ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกอับเซตรู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกไม่สบายใจแต่เขารู้ว่ามันสำคัญมากๆที่จะฮีลที่จะเยียวยาตัวเองนะคะที่จะรักษาพลังใจของตัวเองให้ดีขึ้นที่จะรักษาวูนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของทั้งคุณและเขาค่ะและถ้าว่าคุณเยียวยาตัวเองได้และเขาก็เยียวยาตัวเองได้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การยูเนียนกันได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งแต่ละคนจริงๆแล้วมันจะมีไทมิ่งที่ต่างกันในการได้ยูเนียนนั้นบางคนเนี่ยอาจจะใช้เวลา10ปี20ปีบางคนอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นคุณสามารถมาโค้ชกับควีนได้เพื่อช่วยให้การยูเนียนเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วมากขึ้นนะคะควีนเคยโค้ชเนี่ยนะ
1เดือนหลังจากโค้ชจบรียูเนียนเลยอันนี้คือเร็วมากเลยนะคะอีกคน3เดือนควีนใช้เวลา8เดือนในการรียูเนียนซึ่งเป็นการลองผิดลองถูกของตัวควีนเองนะและควีนก็จะรวบรวมทุกอย่างเนี่ยใส่ไปแล้วก็ให้สุดๆเลยในคอร์สที่มาโค้ชกันนะคะถ้าคุณต้องการรียูเนียนแนะนำว่าให้เรามาคุยกันเป็นการส่วนตัวดีกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่ควีนบอกได้ก็คือการรียูเนียนจะเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาในชาตินี้ภพนี้แต่ว่ามันต้องแลกมากับการเยียวยามันสำคัญมากๆมันจำเป็นมากๆที่คุณต้องเยียวยาตัวเองและเขาเองก็ต้องการเยียวยาตัวเองเขาก็แค่อยากจะบอกคุณว่าเขารู้ว่าทั้งคุณและเขาจะต้องได้กลับมาเจอกันได้คู่กันและสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่ impact ต่อโลกใบนี้และทำให้จักรวาลทึ่งไปหมดเลยแต่ว่าในตอนนี้นะฉันก็ต้องมาทนกับความเจ็บปวดแล้วก็ความน่าหงุดหงิดของการอยู่ห่างจากเธออยู่นะคะและ the next one เลยค่ะ girl crew คืออะไร the next one ไหน girl crew this one we have both tried to run from our love but our souls crave this magic I am making my way back to youทั้งคุณและเขานะคะต่างก็เหนื่อยล้าและเบื่อจากการที่ต้องแบบวิ่งหนีกันและกันอะไรเงี้ยคือทั้งคุณและเขาต่างรู้ว่าเฮ้ยเราสองคนรักกันแต่มันมีอุปสรรคบางอย่างที่มันยังไม่เกิดขึ้นที่มันยังแบบทำให้ไม่สามารถแบบเกิดขึ้นได้สักทีหนึ่งอาจจะเป็นตัวเขาเองที่มีอีโก้นะคะตัวเขาเองที่ทำเป็นนิ่งเฉยแล้วก็วิ่งหนีคุณไปแต่เขาอยากจะบอกคุณว่าจิตวิญญาณของเราสองคนค่ะต่างกระหายซึ่งกันและกันค่ะ crave แปลว่ากระหายความสัมพันธ์ตรงนี้อ่ะและในตอนเนี้ยคนของคุณชีวินเฟมของคุณค่ะกำลังหาทางที่จะกลับมาหาคุณเพราะอะไร the last one ก็คือ you were Alex a mystery and the most certain things I've ever known เพราะว่าคุณเป็นสิ่งที่เขาอยากจะลองเสี่ยงดูคุณเป็นอะไรที่มันแบบน่าค้นหามัน mystery มันรู้สึกแบบได้รู้จักแล้วเหมือนอะไรที่อยากจะรู้จักให้มากขึ้นเหมือนเวลาเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอะค่ะหนังสือที่มันสนุกมากๆเราจะอยากอ่านต่ออยากเปิดไปหน้าถัดไปเรื่อยๆเพราะเราอยากจะรู้ว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงเช่นเดียวกันค่ะตัวคนของคุณนะคะรู้ว่าแม้ว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนหรือว่าแม้ว่ามันจะเป็นการเสี่ยงที่ไปต่อกับคุณเขาไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ที่จุดไหนไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยอาจจะเกิดจากปมเขาหรือใดๆก็ตามคุณเปรียบเสมือนหนังสือที่มันน่าค้นหาแล้วก็อยากจะพลิกต่อไปเรื่อยๆและเขาก็ยินดีกับความรู้สึกตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นแม้ในบางครั้งมันจะทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวกับความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อคุณก็ตามนะคะควีนเลยมองว่าสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนี่ยการรียูเนียนมันจะเกิดขึ้นและณตอนนี้คนของคุณนะคะชีวินเฟมของคุณเนี่ยกำลังพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับมายูเนียนกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้มีความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งและมันสำคัญมากๆที่ทั้งคุณและเขาต้องเยียวยาเขาแค่อยากจะบอกว่าเขารู้สึกว่าเรามาจากดาวดวงเดียวกันนะคะเรามาจากพื้นเพเดียวกันสถานที่เดียวกันเรามีความเหมือนและเขารู้สึกโชคดีมากๆที่ได้เจอคุณนั่นเองนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อาหารกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาหารเสริมดวงค่ะในช่วง3วันนี้นะที่ดูคลิปวิดีโอนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือเจอร์บอลบิวจิ้งเพราะงั้นอย่านำมันไปต่อสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องให้น้องโกรครูของเราใช้ฟอสก่อนค่ะไหนโกรครูใช้ฟอสหน่อยเมื่อกี้น้องใช้ไปแล้วนะแต่ใช้ผิดจังหวะไปนิดนึงอากรกรูมาเร็วcome on good job น้องชอบลูกบอลนะมื้อโอเคมาเรามาดูอาหารเสริมดวงกลุ่มหนึ่งดีกว่านะคะ the first one ค่ะใช้ฟอสไม่หยุดเลยสปาเกตตี้นะคะNight of Means ค่ะ Spaghetti เป็นอาหารเสริมดวงในช่วง3วันนี้นะคะแล้วก็ Page of Sweets คือ Cupcake นะคะกินแล้วก็จะเสริมดวงของคุณให้ปังปุริเย่ในเรื่องของความรักกับชีวินเฟมของคุณนั่นเองค่ะหวังว่าทุกคนจะ Enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ May the Force be with you ค่ะ To have a good day, have a great day ค่ะ
และถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องครูแอบมองนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าอะไรก็ครูสิ่งที่ทวินเฟรมของคุณอยากจะบอกคุณแต่เขินอายไม่กล้าบอกในช่วงวาเลนไทน์นี้นะคะในเดือนแห่งความรักนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมาควินรู้สึกถึงพลังงานของคนที่เกี่ยวข้องกับผมสีบอลตาสีน้ำตาลหรือว่าตาสีฟ้าในสิ่งที่ควินรู้สึกได้นะคะและควินก็รู้สึกถึงความหนาวเหน็บหิมะหรอคุณน่าจะกำลังเดทอยู่กับชาวต่างชาติหรือเปล่าค่ะ whatever นะคะ is not important มันไม่ได้สำคัญมากขนาดนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นอย่างไรค่ะ the first one เลยนะคะก็คือ my dear our souls met long before our eyes did ที่รักจิตวิญญาณของเราเนี่ยได้เจอกันมานานก่อนที่ดวงตาของเราเนี่ยจะได้สบตากันอีกนะคะนี่แบ่งออกเป็น2กรณีค่ะกรณีแรกนะคะคือคนโสดที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่และ have no idea ว่า who is your twin flame ใครคือ twin flame ของคุณค่ะแต่บอกไว้เลยค่ะว่าอีกไม่นานนะคะคุณจะได้เจอกับ twin flame ของคุณที่เข้ามาในชีวิตค่ะในช่วงจังหวะที่เป็น charming ของคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้จิตวิญญาณของเขาเนี่ยตามหาคุณเจอแล้วและอีกไม่นานเนี่ยคุณจะได้เจอกับเขานะคะในกรณีของคนที่ยังนึกไม่ออกว่าใครคือ Twin Flame แต่ถ้าหากว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าใครคือ Twin Flame นะคะบางคนอาจจะมี Twin Flame ที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะ Net Idol หรือว่าวงการเกาหลีนะคะเป็นไปได้นะว่าใช่ว่าค่ะจิตวิญญาณของคุณและเขาเนี่ยได้เจอกันเรียบร้อยแล้วนะคะนานมากพอก่อนที่ทั้งคุณและเขาเนี่ยจะได้สบตากันเสียอีกค่ะคุณและเขาอาจจะยังไม่ได้เจอกันแบบใน in person ยังไม่ได้สบตากันอย่างแท้จริงแต่ว่าทุกครั้งที่คุณได้คุยกับเขาหรือว่าเห็นเขาอะค่ะไม่ว่าคุณจะเดทอยู่กับคนไหนก็ตามนะคะคือ twin flame ของคุณนะคะคือจิตวิญญาณของคุณนั้นได้พบกับชีวิตเดิมของคุณแล้วและถ้าในตอนนี้คุณกำลังอยู่กับคนที่เป็นทวินเฟรมอย่างแท้จริงมันคือความโรแมนติกอย่างมากที่หัวใจของคุณและเขาจิตวิญญาณของคุณและเขาเนี่ยได้ประสานกันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก่อนที่จะได้รู้จักกันอย่างแท้จริงอีกนะคะและนั่นจึงไปใส่ที่ว่าครั้งแรกที่ทั้งคุณและเขาเนี่ยได้เจอกันนะคะมันถึงรู้สึกสปาร์คแล้วก็รู้สึก feel like home รู้สึกราวกับอยู่บ้านค่ะ the next one นะคะก็คือ we will always be connected in the soul no matter how far we differ from each other นี่แหละคือสิ่งที่เพื่อนรู้สึกว่าทั้งคุณและเขาค่ะอยู่ห่างไกลกันคือน่าจะเป็นคนไทยที่อยู่กับเดทอยู่กับชาวต่างชาตินะคะหรือว่าทวินเฟรมของคุณเป็นชาวต่างชาติเป็นคนทางไกลเลยเนี่ยค่ะอาจจะเป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าแบบคุณอยู่เหนือเขาอยู่ใต้มันก็คือความห่างไกลกันนะคะพูดง่ายๆก็คือ long distance relationship ที่ทั้งคุณและทวินเฟรมของคุณกำลังเป็นอยู่ในตอนนี้ค่ะแต่ว่าความห่างไกลนั้นเนี่ยไม่สามารถทำลายความสัมพันธ์ของคุณและเขาได้หรือแม้กระทั่งทำลายความรู้สึกที่เขามีต่อคุณและความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาได้มันไม่ได้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจของคุณโซลของคุณจิตวิญญาณของคุณเนี่ยเชื่อมโยงกันตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ยังไม่ทันได้รู้จักกันด้วยซ้ำค่ะและยิ่งได้มารู้จักกันนะคะยิ่งได้มาใกล้ชิดกันเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นอะไรที่มันสปาร์คมากขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งผูกพันยิ่งเชื่อมโยงกันมากขึ้นค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าต่อให้ห่างกันไกลแค่ไหนคนของคุณชวินเฟรมของคุณเนี่ยก็ยังคงรักคุณแล้วก็มีแต่คุณอยู่ในใจและคุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาและเขารู้สึกเชื่อมโยงกับคุณได้อย่างชัดเจนนะคะและ the next one ค่ะ we share the same core value alive vision this makes you so special to meแม้ว่าทั้งคุณและเขานะคะอาจจะยังไม่เคยพบเจอกันแบบตัวเป็นๆหรืออาจจะเป็นแค่แบบคนคุยอยู่ในโลกออนไลน์หรือแม้กระทั่งได้เจอกันในชีวิตจริงแล้วก็ตาม
จอกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่กลับรู้สึกว่าเหมือนรู้จักกันมาหลายภพหลายชาติเหลือเกินค่ะทั้งคุณและเขานะคะต่างแชร์คุณค่าแชร์ value แชร์สิ่งที่สนใจเหมือนกันแชร์ life vision เหมือนกันคุณและเขาชอบอะไรที่คล้ายๆกันค่ะบางคนชอบกิจกรรม adventure อะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบไปดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยชอบกีฬาโลดโผนและเขาเองก็ชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณอาจจะเป็นนักดนตรีหรือชอบนักดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบอ่านหนังสือมันแชร์อะไรที่มันคล้ายกันรักการพัฒนาตัวเองเหมือนกันและมันทำให้เขารู้สึกว่าไม่มีใครที่สเปเชียลเท่าคุณอีกแล้วค่ะและเขาจะไม่มีทางปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะต้องแบบห่างกันเขาจะไม่มีทางปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปแน่นอนหรือถึงแม้ว่าในตอนนี้ทั้งคุณและเขาอาจจะเงียบหายไปอาจจะห่างกันเหลือเกินอาจจะรู้สึกเหงาแต่ว่าเขาเป็นของคุณค่ะและคุณก็เป็นของเขาเพราะฉะนั้นทั้งคุณและเขาเนี่ยมันก็จะวนกลับมากันอยู่เสมอสังเกตสิหลายครั้งที่ทั้งคุณและเขาพยายามจะตัดขาดจากกันมันก็ตัดไม่ได้สุดท้ายมันก็วนกลับมานะคะ because it isAlways remember, my heart holds you when my arms cannot. ช่วงนี้นะคะหลายคนอาจจะเหงานะไม่ได้เจอกันสักทีนึงนะคะหรือมีแผนจะเจอกันก็ถูกพลัดพรากถูกเลื่อนไปตลอดนะคะคุณก็เกิด question ว่ารู้สึกท้อจังเลยหรือรู้สึกเหนื่อยจังเลยหรือคุณเห็นบางคู่อะไรเงี้ยค่ะ spend time ร่วมกันแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปอยู่จุดนั้นบ้างฉันอยากจับมือเขาฉันอยากสัมผัสตัวตนของเขาเพราะว่ามันอยู่ในโลกออนไลน์อะไรเงี้ยหรือมันอยู่ห่างกันด้วยภาวะโควิดทำให้เจอกันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะออกนอกประเทศไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยนะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหัวใจของเขาค่ะจับมือคุณไว้อยู่เสมอถึงแม้ว่าในตอนนี้ตัวของเขาอะค่ะจะไม่สามารถมากอดคุณได้แบบเชิงฟิสิกอลแต่หัวใจของเขาอยู่ที่คุณและคุณเป็นเจ้าของหัวใจของเขาแค่คนเดียวเท่านั้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องเอาคู่ตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะแต่ละคนมีไทม์ไลน์ที่แตกต่างกันไปเพราะว่าสิ่งนี้คุณจะบอก Until you let someone go fullyThey cannot come back to you. Whatever happens, you cannot lose what is yours by divide right. มันคืออันนี้เลยมันคือเรื่องของ divide right divide timing. มันคือเรื่องของการกำหนดของจักรวาลทัมมิ่งที่มันใช่ทัมมิ่งที่มันเหมาะสมอะไรที่มันเป็นของคุณค่ะ whatever happens เห็นไหม whatever happens ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น you cannot lose what is yours คุณไม่สามารถสูญเสียอะไรที่เป็นของคุณเพราะฉะนั้นเขาเป็นของคุณหัวใจของเขาเป็นของคุณหัวใจของเขา hold คุณไว้อยู่ holds you when my arms cannotหัวใจของเขาอยู่ที่คุณและคุณเป็นเจ้าของหัวใจเขาเพราะงั้นเนี่ยคุณไม่มีทางสูญเสียเขาไปได้เด็ดขาดไม่ว่าตอนนี้ระยะทางมันจะห่างกันแค่ไหนหรือทั้งคุณและเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการเงียบๆกันไปแต่ eventually สุดท้ายแล้วอะค่ะมันจะวนกลับมาได้คุยกันได้ใกล้ชิดกันและเป็นของกันและกันในช่วงเวลาที่มันใช่เพราะว่ามันคือสิ่งที่มันถูกต้องนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณปล่อยใครสักคนไปอย่างเต็มที่ปล่อยเขาไปเลยถ้าเขาไม่ใช่ของคุณถ้าเขาไม่ได้มีดวงชะตากับคุณมาถ้าเขาไม่ใช่โชคชะตาของคุณค่ะก็เตรียมใจไว้เลยว่าไปแล้วไปรับไม่กลับมาแต่ทวินเฟรมของคุณเป็นของคุณยังไงเขาก็กลับมานะคะมาก่อนจากกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานในช่วงนี้นะคะในช่วง3วันนี้ค่ะเรามาดูอาหารเสริมดวงดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะน้องชายฟอสพอดีเลยค่ะกรกรูรู้งานมากวันนี้กรกรูมาตอนสุดท้ายด้วยนี่ก็คือ refresh Disney app รอเรียบร้อยแล้วมาเร็วรอดูน้องกรกรูอยู่มาให้ลูกบอลแล้วโอเค the first one นะคะก็คือ this one is pancake นะคะpancake ราดน้ำผึ้งราดคาราเมลนะคะกินกับชา
บางคนในที่เดทอยู่กับคนอังกฤษนะคะในสิ่งที่รู้สึกได้หรือว่าฝรั่งเศสนะคะดื่มกับชานะคะจะเสริมดวงหนักมากนะคะจะทำให้ดวงความรักดีมากในช่วง3วันนี้นะคะและ this one ก็คือแครอทค่ะเพราะเอาแครอทมาฝากอันนี้นะคะก็จะเสริมดวงมากด้วยเช่นกันนะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้ค่ะใช่ไหม May the force be with you ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องกระครูแงนมองค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาไฟล์เจ้ากันดีกว่าว่าดีกว่าว่าอะไรสิ่งที่ทวินเฟมอยากบอกคุณในเดือนแห่งความรักนี้ช่วงฟลอเรนไทน์นี้แต่เขินอายไม่กล้าบอกไปนะคะเขินเกินกว่าที่จะพูดออกมาได้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะควินรู้สึกว่าทั้งคุณและเขานะคะอยู่ในช่วงของการเซปเปอเรชันอย่างชัดเจนค่ะและอาจจะเป็นพึ่งช่วงเซปเปอเรชันด้วยนะคะและต่างฝ่ายต่างก็เจ็บปวดมากๆเลยนะเหมือนกับแบบอยากคุยกันอยากได้วีวิเนียนกันแต่ก็ไม่สามารถคุยกันได้หรือว่าไม่สามารถใกล้ชิดกันได้ในตอนนี้นะคะและมันก็ค่อนข้างเพนฟูลมากๆในสิ่งที่ควินรู้สึกได้ค่ะมา the first one เลยนะคะก็คือIf I am very honest with myself, I desire no one else but you. ถ้าให้ฉันซื่อสัตย์กับตัวของฉันเองจริงๆฉันก็อยากจะบอกเธอว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันต้องการเธออยู่ในชีวิตไม่ได้ต้องการใครเลยนะคะอันนี้เฉพาะความสัมพันธ์สำหรับบางคนเท่านั้นนะคะไม่ใช่สำหรับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่หรือว่ากองนี้อยู่ค่ะควินรู้สึกว่าบางคนในที่นี้ค่ะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเราสามคนนะคะจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เหมือนกับแบบว่าตัวของเขาอะต้องอยู่กับอีกคนหนึ่งแต่ใจของเขาอะอยู่กับคุณอะไรทำนองเนี้ยค่ะนั่นคือสิ่งที่ควีนรู้สึกได้และ at the same time ค่ะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นพลังงานที่เป็น mostly ส่วนใหญ่นะคะที่ทุกคนจะเป็นคนที่ดูตรงนี้อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นก็คือคนของคุณนะคะเป็นคนที่ซินเดเรนะคะเป็นคนที่ปากแข็งแล้วก็ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาแต่ทวินเฟมของคุณนะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าเขาต้องกล้ายอมรับแล้วก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการใครเลยนอกจากคุณไม่มีใครที่ดีเท่ากับคุณและเขาปรารถนาในตัวคุณนะคะทั้งร่างกายจิตวิญญาณหัวใจของคุณเขาต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณเป็นของเขานะคะเขาต้องการที่จะเป็นเจ้าของของคุณเพียงแค่คนเดียวและไม่มีใครที่ดีเท่ากับคุณจริงๆค่ะและเขารู้ว่าพฤติกรรมของเขานะคะที่มาหายๆค่ะหรือพฤติกรรมที่มันดูไม่ชัดเจนมันทำให้คุณนะคะมีความอินซีเคียวเกิดขึ้นและมันทำให้คุณเกิดข้อสงสัยอยู่ในใจของคุณนะคะว่าเอ้ยเขาต้องการคุณจริงๆหรือเปล่าเขาอยากไปต่อกับคุณใช่ไหมคุณตั้งคำถามเหล่านี้อยู่ในหัวนะคะแต่ทวินเฟมของคุณนะคะก็อยากจะบอกคุณว่าI trigger your wounds for the purpose of healing. It is your responsibility to heal these wounds. บางคนนะคะอาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะผ่านการสูญเสียค่ะแล้วก็รู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าอาจจะเคยถูกหักหลังถูกทรยศมาก่อนด้วยซ้ำหรือถูกนอกใจและพฤติกรรมที่เขาเป็นอยู่ทวินเฟมของคุณเป็นอยู่ในตอนนี้ค่ะมันไปทริกเกอร์ปมบางอย่างในจิตใจของคุณเช่นการมาหายของเขาหรือการไม่ชัดเจนของเขาค่ะมันทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วสุดท้ายอ่ะก็จะไปมีคนอื่นหรือนอกใจคุณเหมือนกับคนที่ผ่านมาหรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขารู้ว่าพฤติกรรมที่เขาเป็นสิ่งที่เขาเป็นค่ะมันทริกเกอร์ปมในใจบาดแผลในใจที่คุณอาจจะไม่อยากแบบผ่ามันออกมาดูด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะที่คุณไม่อยากจะพูดถึงมันด้วยซ้ำ
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะมันมี purpose มันมีจุดประสงค์ในการที่จะเยียวยาตัวของคุณและมันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่คุณจะต้องเยียวยาบาดแผลเหล่านี้ปมเหล่านี้เพื่อก้าวไปข้างหน้าเพื่อนำไปสู่การ be union ในอนาคตนะคะและควีนก็ highly recommend ให้เราสองคนเนี่ยมาโค้ชกันเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้เยียวยาตัวเองได้แล้วก็จะได้เยียวยาบาดแผลในจิตใจและจะเข้าใกล้การ be union กันมากยิ่งขึ้นค่ะมันเป็น very important part เลยนะที่จะช่วยคุณได้ be union นะคะคุณไปเขาไปทริกเกอร์ปมในใจของคุณเขารู้ดีแต่เขาก็ต้องการให้คุณเยียวยาปมในใจและตัวเขาเองอะค่ะก็จะไปเยียวยาปมในใจของเขาด้วยเช่นกันเพราะว่า at the same time อะค่ะมัน vice versa มันก็คือเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะก็ไปทริกเกอร์ปมในใจของเขาและณตอนนี้ค่ะตัวเขาก็พยายามเยียวยาตัวเองอยู่ใช่ไหมกระกรือใช่แล้วนะคะและ the next one ค่ะก็คือ I've cheated youIn a hundred lifetimes, in a hundred worlds, in any versions of reality, I fought you, I doubted you. คุณไม่ต้องกังวลค่ะว่าคนของคุณจะทิ้งคุณไปหรือว่าไม่ต้องกังวลว่าคนของคุณจะไม่เลือกคุณนะคะเพราะว่า Twin Flame ของคุณค่ะได้เลือกคุณแล้วและไม่ว่าจะมีผู้หญิงหรือผู้ชายมากหน้าหลายตาที่อยู่ตรงหน้าเขาและเขาต้องเลือกถ้าไม่มีคุณเขาก็ไม่เลือกใครค่ะแต่ถ้ามีคุณอยู่ในนั้นเขาจะเลือกคุณเป็นคนแรกไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันภพชาติหรือว่าจะกี่ร้อยกี่พันโลกหรือว่าไม่ว่าจะอยู่ในเรียลิตี้แบบไหนจะอยู่จักรวาลตรงไหนนะคะในที่สุดแล้วเขาจะหาคุณให้เจอและเขาจะเลือกคุณเขาจะพบคุณนะคะเพราะว่าเขาเลือกแล้วมันเป็นพันธสัญญาระหว่างคุณและเขาที่ผูกพันกันระดับจิตวิญญาณและเขาเลือกแล้วในทุกภพทุกชาติว่าต้องเป็นคุณนะคะ it is you ที่เขาเลือกและเขาอยากบอกให้คุณรู้เลยว่าจะกี่ภพกี่ชาติจะกี่ร้อยกี่พันโลกจะกี่มิติเขาจะตามหาคุณให้เจอและเขาจะเลือกคุณค่ะ next card นะคะ nothing can break the soul bond between usNo matter how long we are apart or what happens, we are always connected. ไม่ว่าคุณและเขาจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนจะเคยเจอกันหรือไม่เคยเจอกันก็ตามจะพบกับทวินเฟมของคุณแล้วหรือยังไม่พบค่ะแต่ไม่มีอะไรที่จะสามารถหักล้างหรือแยกความผูกพันระหว่างจิตวิญญาณของคุณและเขาได้ไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็ตามเราจะตามหากันจนเจอนะคะหรือแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องอุปสรรคเรื่องมือที่สามหรือเรื่องปมปัญหาในจิตใจที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยทั้งคุณและเขาต่างเชื่อมโยงกันค่ะมันคือบางคนในที่นี้ค่ะคุณรู้สึกว่าคุณเห็นเลขซ้ำสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะซ้ำแล้วก็คุณฝันถึงเขาและในบางวันนะคะเขาเองก็ฝันถึงคุณด้วยเช่นกันนั่นเป็นเพราะว่าทั้งคุณและเขาค่ะต่างเชื่อมโยงกันและกันนะคะมีจิตวิญญาณที่ผูกพันกันและไม่มีใครที่จะมาแยกคุณและเขาออกจากกันได้ในระดับจิตวิญญาณค่ะเพราะทั้งคุณและเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อคู่กันอย่างแท้จริงและ the last one เลยนะคะที่เขาอยากจะบอกก็คือ I feel this gravitational pull towards you like all the galaxies and the universe are trying to bring me to youเขารู้สึกว่าทั้งคุณและเขาต่างมีแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดที่ดึงดูดหากันอยู่เสมอไม่ว่าจะกาแล็กซี่ไหนหรือว่าจะจักรวาลไหนเนี่ยทุกๆอย่างกำลังพยายามดึงให้เขามาเจอคุณให้เขาจะอยู่ใกล้ชิดคุณให้เขาและคุณต้องได้รีวิวเนียนกันและคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขาเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะและบอนระหว่างคุณและเขาเนี่ยไม่สามารถห่างกันได้ไม่สามารถตัดขาดกันได้ทั้งคุณและเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อรักกันนะคะเป็นกำลังใจกับทุกคนค่ะและก่อนจากกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูอาหารที่คุณควรทานในช่วง3วันนี้เสริมดวงความรักกรุบในเรื่อง Twin Flame ใช่ไหมกรุบค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ General Building เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องให้น้องกรกูของเราใช้ฟอสกันค่ะข้ามอ่อนกรกูเมื่อกี้หนีไปดูกรกูมานะโอ้ดีมากเลยอ่ะ
น้องเท่มากน้องใช้ฟอร์สเก่งมากขอบคุณนะขอบคุณนะก็กูแทบจะเป็นเรื่องหลักแล้วนะตอนนี้อ่ะมาให้ชึบตุ๊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 บเอาเลยเย่อาหารที่คุณควรทานนะคะมีอยู่2อย่างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือโดนัทค่ะโดนัทช็อกโกแลตนะคะกินกับกาแฟร้อนๆจะเสริมดวงของคุณให้ปังปุริเย่ค่ะและ the last one นะคะใน3วันนี้เนี่ยทานวิปครีมนิดนึงนะคะก็จะเสริมดวงของคุณให้ไปปังตังเฟอร์มากๆเลยในช่วงนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ May the force be with you all ค่ะ จะ have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือกับพี่ได้ที่ช่อง The Substance Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะ Bye